ละสองขวดแก้ปวดแก้ไข้แก้เจ็บขากินไปตั้งหลายเวลาถามไปถามมาไอ้นี่มันยานอนหลับคิ้วซ้ายเริ่มกระตุกฟันว่าปลาดุกอยากคิ้วขวาก็กินอาหารไม่เป็นเวลาไม่ถูกหลักโภชนาสาธารณสุขชาวบ้านไว้บริการท่านให้มีความสุขห้ามดื่มเกินวันละสองขวดแก้ปวดแก้ไข้แก้เจ็บขาจะเป็นอะไรก็ต้องศึกษาอย่าเชื่อคำโฆษณาชีวาจะตกอับตาเป็นอวัยวะที่สำคัญและซับซ้อนที่สุดอวัยวะหนึ่งหน้าที่ของดวงตาทำให้เรามองเห็นซึ่งการมองเห็นนี้จัดเป็นประสาทสัมผัสที่สำคัญที่สุดในชีวิตของคนเราเราใช้เรียนรู้โลกตั้งแต่เกิดจนตายแต่ถ้าการมองเห็นมีความผิดปกติไปจากเดิมเช่นมองไม่เห็นส่วนนอกศูนย์ของภาพมีอาการพร่ามัวมีอาการปวดลูกตาอย่างรุนแรงอาการเหล่านี้เป็นข้อบ่งชี้ได้ว่าอาจจะเป็นต้อหินก็ได้อันนี้มาตอนนี้ก็ข้างขวาไม่ค่อยดีรู้สึกว่าจะมืดลงมืดลงข้างซ้ายดีตอนนี้ที่มาตรวจที่นี่เขาก็บอกเป็นต้อหินต้องหยอกยาตลอดชีวิตจากต้อเนื้อหายมาเป็นต้อหินโรคต้อหินเนี่ยนะครับก็จะเป็นโรคซึ่งเกิดจากความดันของน้ำภายในลูกตาสูงกว่าปกติก็จะไปกดให้เกิดการเสื่อมของประสาทตานะครับโดยปกติแล้วข้างในของลูกตาเราเนี่ยจะมีการสร้างน้ำเลี้ยงเพื่อที่จะให้อาหารแล้วก็หล่อเลี้ยงข้างในภายในลูกตานะครับซึ่งน้ำเลี้ยงที่สร้างขึ้นมาก็จะมีการระบายออกโดยการระบายของตะแกรงที่อยู่ที่มุมของม่านตานะครับซึ่งจะอยู่ด้านหน้าของช่องด้านหน้าม่านตาแต่ว่าในคนซึ่งเป็นต้อหินเนี่ยนะครับการระบายน้ำอันนี้จะไม่ดีก็เหมือนกับเวลาที่ท่อระบายน้ำตามถนนเกิดอุดตันนะครับน้ำก็ย่อมท่วมแต่ข้างในตาของเราเวลาการระบายน้ำไม่ดีก็จะเกิดความดันสูงขึ้นนะครับเราแบ่งต้อหินเป็น2ประเภทใหญ่ๆก็คือต้อหินชนิดเฉียบพลันบางคน ก็เรียกว่าต้อหินชนิดมุมปิดนะครับเพราะว่าสาเหตุเกิดจากการที่ม่านตาเนี่ยมีเรียกช่องม่านตาแคบแล้วม่านตานี้จะไปอุดทางระบายน้ำนะครับโดยมากแล้วคนไข้จะเกิดการที่มีความดันขึ้นสูงอย่างเฉียบพลันก็ปวดตานะครับอาการก็จะมีตามัวปวดตามองเห็นรุ้งรอบดวงไฟนะครับแล้วก็อาจจะมีปวดมากจนคลื่นไส้อาเจียนก็ได้นะครับคนไข้กลุ่มนี้ก็มักจะรีบมาหาหมอโดยธรรมชาติของโรคที่มันปวดนะครับก็จะมีต้อหินชนิดที่2เขาเรียกต้อหินชนิดมุมเปิดนะครับไม่เฉียบพลันนะครับพวกนี้เกิดความผิดปกติที่ตะแกรงระบายน้ำข้างในลูกตานี่นะครับก็ตรงถ้าใครเคยเห็นริมถนนเนี่ยมีตะแกรงที่ปิดช่องระบายน้ำตรงขอบถนนเนี่ยนะครับของตาเราก็จะมีตะแกรงอยู่เหมือนกันทีนี้ตรงนี้เนี่ย
ก็อาจจะเกิดการตีบอุดตันนะฮะการระบายน้ำในช่องทางนี่ไม่ดีก็เกิดการคั่งแล้วก็เกิดความดันขึ้นแต่ครับความดันที่ขึ้นในกลุ่มนี้เนี่ยมักจะขึ้นสูงอย่างช้าๆแล้วก็ไม่สูงมากจนปวดนะครับคนไข้ก็เลยมีอาการตามัวแต่ว่ามัวลงอย่างช้าๆจนไม่สังเกตในระยะแรกนะครับจนกว่าตามัวอันนั้นเนี่ยมัวมากจากการที่ประสาทตาถูกทำลายมากจนถึงระยะท้ายๆก็ถึงจะทราบว่าตัวเองตามัวแล้วก็มักจะมาหาแพทย์ในช่วงที่มักจะสายไปนะครับก็คือส่วนใหญ่ประสาทตาเสื่อมไปแล้วนะฮะผิดกับในกลุ่มของต้อหินชนิดเฉียบพลันนะครับซึ่งอันนั้นอาการปวดทำให้คนไข้มาพบแพทย์แต่ชนิดที่ไม่เฉียบพลันที่เป็นมุมเปิดเนี่ยผู้ป่วยจะมาพบเพราะว่าตามัวแต่ว่ามักจะสายไปนะครับดังนั้นสิ่งที่จะช่วยในป้องกันไม่ให้เป็นขนาดที่ประสาทตาเสื่อมมากก็คือทุกคนเนี่ยนะครับจะต้องมีการตรวจตาประจำปีตรวจสุขภาพประจำปีนะครับต้องมีการเช็คความดันตาเพื่อที่จะได้ทราบแต่เนิ่นๆแล้วก็ทำการรักษาได้ไม่ปล่อยจนประสาทตาเสื่อมนะครับอันนี้เป็นความจำเป็นคนที่มีอายุเกิน40ปีทุกคนควรจะได้มีการตรวจตาทุกปีปีละครั้งเป็นอย่างน้อยแพทย์ก็มักจะต้องตรวจความดันตานะครับจะได้รู้ว่าเป็นต้อหินชนิดที่มุมเปิดอันนี้หรือไม่นะครับทีนี้พอเราทราบแล้วว่าเป็นต้อหินเนี่ยการรักษาต้อหินใน2ชนิดนี้ต่างกันนะครับจะขอกล่าวถึงชนิดแรกก่อนต้อหินชนิดเฉียบพลันมุมปิดที่คนไข้มีอาการปวดตามาเนี่ยนะครับเราก็จะให้การรักษาขั้นต้นในช่วงชั่วโมงแรกๆเนี่ยโดยการให้ยาลดความดันตานะครับก็จะมีทั้งยากินและก็ยาหยอดนะครับบางครั้งอาจจะต้องให้ยาทางน้ำเกลือทางเส้นเลือดด้วยนะครับเพื่อที่จะลดความดันตาลงให้เร็วที่สุดเพราะว่าถ้าปล่อยไว้ไม่นานนะครับอาจจะภายใน2-3วันประสาทตาก็จะเสียไปอย่างถาวรนะครับทีนี้หลังจากที่ความดันตาลดลงได้จากยาแล้วขั้นต่อไปก็จะทำการรักษาโดยการยิงแสงเลเซอร์เจาะรูที่ม่านตานะครับเพื่อทำเป็นทางระบายน้ำแต่ถ้าเกิดไม่มีเลเซอร์การรักษาที่เป็นมาตรฐานก็ยังใช้การได้ดีก็คือการผ่าตัดเพื่อที่จะตัดเจาะรูที่ม่านตานะครับให้เป็นทางระบายนะครับก็ได้เหมือนกันนะครับโดยมากแล้วถ้าผู้ป่วยมาในระยะวันแรกๆก็มักจะให้การรักษาแค่ด้วยเลเซอร์กับหรือผ่าตัดเจาะรูที่ม่านตานี่ก็เพียงพอนะครับความดันก็มักจะลงแล้วก็กลับเป็นปกติได้แต่ถ้าเกิดเป็นการที่เป็นเฉียบพลันจนกลายเป็นเรื้อรังก็คืออาจจะมาช้าไปหน่อยนะครับการผ่าตัดแบบนั้นอย่างเดียวอาจจะไม่เพียงพอต่อไปก็อาจจะต้องใช้ยารักษาคุมความดันตาไปตลอดร่วมด้วยก็ได้นะครับทีนี้ในการรักษาของโรคต้อหินที่ชนิดมุมเปิดเนี่ยนะครับที่เป็นชนิดที่2นะครับเราก็จะรักษาโดยการใช้ยาก่อนแต่การใช้ยานี่ก็อาจจะใช้ยาจนคุมความดันตาได้อาจจะใช้ยานานนะครับเป็นเดือนหรือเป็นปีนะครับยานี้จะไปลดการสร้างน้ำเลี้ยงหรือว่าจะช่วยเพิ่มการระบายน้ำผลก็คือจะทำให้ความดันตาลดลงนะครับถ้าเราสามารถที่จะคุมความดันตาได้ด้วยยาเราก็จะยังไม่ผ่าตัดใดๆสำหรับต้อหินชนิดที่2อันนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเราคุมด้วยยาเต็มที่ทุกขนานร่วมกันยังไม่สามารถจะคุมความดันตาได้ดียังพบว่ามีการเสื่อมเพิ่มขึ้นของประสาทตาเราก็จะเริ่มพิจารณาการผ่าตัดการผ่าตัดที่เราจะทำก็คือการผ่าตัดสร้างทางระบายน้ำจากข้างในตาออกมาข้างนอกนะครับทำทางระบายใหม่เพราะว่าทางระบายน้ำเดิมนั้นอุดตันใช้การได้ไม่ดีแล้วนะครับหลังจากที่ผ่าตัดเพื่อทำทางระบายน้ำใหม่แล้วเนี่ยส่วนใหญ่แล้วผู้ป่วยก็จะมีความดันตาลดลงนะครับ
อาจจะไม่จำเป็นต้องใช้ยาต่อนะครับผู้ป่วยที่เป็นต้อหินแพทย์ให้ยาหยอดตาหรือกินยาที่ช่วยลดการสร้างน้ำเลี้ยงลูกตายาหยอดตาที่ช่วยให้ทางระบายน้ำเลี้ยงลูกตาเปิดโล่งขึ้นหรือกินยาที่ช่วยลดความดันลูกตาซึ่งมีอยู่หลายชนิดยาหยอดตาอาจมีผลข้างเคียงทำให้แสบตาเคืองตาได้โดยเฉพาะในระยะแรกๆต่อไปจะชินไปเองในรายที่เป็นต้อหินเรื้อรังแพทย์มักจะให้ยาติดต่อกันตลอดชีวิตจะช่วยป้องกันมิให้ตาบอดได้การใช้ยาในรักษาต้อหินชนิดมุมเปิดถ้ายังไม่จำเป็นถึงขนาดต้องผ่าตัดเนี่ยนะครับเราจำเป็นที่จะต้องใช้ยาไปตลอดนะฮะแล้วก็ผู้ป่วยก็จำเป็นที่จะต้องมารับการตรวจวัดความดันตาเป็นระยะอย่างตลอดสม่ำเสมอนะครับถ้าพูดไปอาจจะทำให้ผู้ป่วยเสียกำลังใจนะครับแต่ว่าที่จริงแล้วความหมายตรงนี้ก็คือว่าต้องใช้ยาไปตลอดชีวิตนะครับตราบใดที่เรายังคุมความดันตาได้ด้วยยาเนี่ยนะครับก็อย่าขาดยาเพราะว่าถ้าความดันตาคุมได้ประสาทตาของท่านก็จะคงที่ไม่เสื่อมเพิ่มขึ้นนะครับท่านก็จะมีการมองเห็นเท่าเดิมขณะนั้นเนี่ยไปได้เป็นระยะยาวนะครับอันนี้จะเป็นเรื่องของการรักษาโรคของต้อหินนะครับทั้งสองชนิดในผู้ป่วยบางรายอาจต้องรักษาด้วยการผ่าตัดยิงแสงเลเซอร์เพื่อเปิดทางระบายน้ำเลี้ยงลูกตาผู้ที่เป็นต้อหินเฉียบพลันข้างหนึ่งมีแนวโน้มจะเป็นอีกข้างหนึ่งตามมาแพทย์มักจะแนะนำให้ยิงแสงเลเซอร์ตาข้างปกติเพื่อป้องกันไว้ก่อนการยิงแสงเลเซอร์เป็นวิธีบำบัดรักษาที่ง่ายปลอดภัยไม่เจ็บปวดไม่มีแผลไม่ทำให้ติดเชื้อแทรกซ้อนทำเสร็จก็กลับบ้านได้ไม่ต้องนอนที่โรงพยาบาลถ้าจำเป็นต้องผ่าตัดหลังผ่าตัดก็จะดูแลรักษาคล้ายๆกับการผ่าตัดตาชนิดอื่นๆนะครับก็คือระวังเรื่องของความสะอาดแล้วก็จะต้องมีการหยอดยาหลังผ่าตัดตามที่แพทย์สั่งนะครับแล้วก็ยังจำเป็นที่จะต้องมีการมาตรวจเป็นระยะตามที่แพทย์นัดนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญในเรื่องของต้อหินนะครับสาเหตุของต้อหิน2ชนิดแรกนั้นจะเป็นจากโครงสร้างของตานะครับที่แต่ละคนจะมีโครงสร้างที่ทำให้มีโอกาสที่เกิดต้อหินได้เรายังมีต้อหินที่พบได้จากสาเหตุอื่นๆอีกนะครับยกตัวอย่างเช่นเป็นแต่กำเนิดนะครับมีโครงสร้างของตาผิดปกติในชนิดที่เป็นแต่กำเนิดแล้วก็ยังมีเรื่องของการใช้ยาบางประเภทนะครับยาหยอดตาในกลุ่มของสเตียรอยนะครับที่คนไข้มักจะไปซื้อหยอดเองเพราะว่าเป็นโรคภูมิแพ้หรือคันตาเคืองตาแล้วก็ไปซื้อยาหยอดตามร้านซึ่งบางครั้งร้านก็อาจจะให้ยาตัวที่มีสเตียรอยเพราะว่าหยอดแล้วได้ผลชะงับดีเรื่องของการเคืองกับการคันตานะครับแต่การหยอดยาในกลุ่มของสเตียรอยในระยะเวลาต่อเนื่องกันนานเกินไปเนี่ยนะครับบางทีอาจจะนานเป็นเดือนหรือกว่านั้นเนี่ยก็จะทำให้เกิดความดันตาขึ้นสูงแล้วก็เป็นต้อหินได้เหมือนกันนะครับนอกจากนี้แล้วเรื่องของการอักเสบภายในตาก็อาจจะทำให้เกิดการอุดตันของช่องทางระบายน้ำนะครับก็เกิดต้อหินชนิดที่ไม่ค่อยพบบ่อยนะครับในบางครั้งก็จะเป็นเกิดความผิดปกติของเซลล์ของม่านตาเนี่ยนะครับมีผงสีของม่านตาเนี่ยหลุดออกไปอุดทางระบายน้ำนะครับก็จะเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคต้อหินได้แต่สาเหตุที่กล่าวมาหลังๆนี่ก็จะเป็นสาเหตุที่พบไม่มากแล้วนะครับผู้ที่มีอายุมากกว่า40ปีควรตรวจเช็คสุขภาพตารวมทั้งควรวัดความดันลูกตาเป็นประจำโดยเฉพาะ
ผู้ที่มีประวัติว่ามีคนในครอบครัวเป็นโรคนี้มาก่อนหากตรวจพบความผิดปกติของโครงสร้างลูกตาหรือพบว่ามีความดันของลูกตาสูงกว่าปกติจะได้หาทางป้องกันมิให้กลายเป็นต้อหินระยะร้ายแรงได้เรื่องของการป้องกันโรคต้อหินเนี่ยนะครับโดยมากแล้วเป็นโรคซึ่งเราคงผู้ป่วยจะไม่ทราบนะครับก่อนที่จะเป็นขึ้นมาไม่ทราบก่อนฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือท่านจะต้องได้รับการตรวจตาโดยแพทย์นะครับแล้วแพทย์จะดูว่าท่านมีลักษณะที่จะเป็นต้อหินชนิดเฉียบพลันได้ไหมท่านมีมุมของม่านตาแคบมีโอกาสที่จะเกิดต้อหินชนิดเฉียบพลันได้เนี่ยแพทย์ก็อาจจะแนะนำให้ท่านรับการรักษาโดยการยิงเลเซอร์เพื่อการป้องกันนะครับเพราะว่าถ้าปล่อยให้เป็นต้อหินเฉียบพลันแล้วปวดตามาเนี่ยบางทีอาจจะมีการเสื่อมของประสาทตาไปแล้วก็ได้นะครับสำหรับต้อหินชนิดที่ไม่เฉียบพลันที่เรียกว่าเป็นต้อหินชนิดมุมเปิดเนี่ยนะครับท่านก็ต้องทำนองเดียวกันนะครับจะตรวจพบจากการที่ท่านมาตรวจสุขภาพตาประจำปีนะครับถ้าแพทย์พบว่าความดันของตาท่านสูงกว่าปกติก็จะเริ่มตรวจละเอียดเพื่อจะพิสูจน์ให้แน่ชัดว่าเป็นต้อหินจริงแล้วก็ถ้าเป็นจริงก็เริ่มให้การรักษาโดยการใช้ยาก่อนนะครับฉะนั้นพอเราพูดถึงการป้องกันจะเห็นว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่ท่านต้องมาตรวจสุขภาพตาประจำปีนะครับสำหรับคนที่มีอายุเกิน40นะครับก็จำเป็นต้องมาตรวจปีละครั้งอย่างน้อยจะได้ทราบไว้แต่เนิ่นๆแล้วก็ให้การป้องกันได้ตั้งแต่การที่ยังไม่เป็นต้อหินเลยหรือว่าถ้าเป็นแล้วก็จะได้ป้องกันไม่ให้มีความเสื่อมมากไปกว่าที่ท่าน เป็นอยู่ขณะที่ท่านไปตรวจต้อหินเกิดจากความดันลูกตาสูงกว่าปกติเนื่องจากทางระบายน้ำเลี้ยงลูกตาเกิดการติดขัดเป็นโรคที่พบในวัยกลางคนขึ้นไปส่วนมากแม้จะเป็นโรคตาที่ร้ายแรงถึงขั้นทำให้ตาบอดได้การตรวจเช็คสุขภาพตาและรักษาตาแต่เนิ่นๆจะช่วยถนอมสายตาให้เป็นปกติได้ถ้าคุณผู้ชมสนใจต้องการเอกสารเรื่องต้อหินเขียนมาขอได้แต่อย่าลืมแนบซองเขียนชื่อที่อยู่ของคุณพร้อมติดสแตมป์เพื่อที่จะส่งกลับไปให้คุณด้วยนะครับหากไม่มีความจำเป็นคงไม่มีใครคิดใส่แว่นตาตลอดเวลาเนื่องจากปัญหาทางสายตาได้แก่สายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงเป็นภาวะผิดปกติที่พบได้บ่อยในคนทุกกลุ่มอายุตั้งแต่เด็กไปจนผู้สูงวัยทำให้ประสิทธิภาพในการมองเห็นลดลงบางคนสายตาผิดปกติมากหรือสายตาทั้งสองข้างมีความแตกต่างกันมากอาจทำให้มีผลต่อการไม่พัฒนาของระบบประสาทการมองเห็นอย่างถาวรมีผลต่อประสิทธิภาพในการเรียนทำให้เป็นผู้ด้อยโอกาสทางการเรียนและทางสังคมเนื่องจากความผิดปกติดังกล่าวการเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับบุคคลเหล่านี้จึงเป็นสิ่งจำเป็นดังนั้นโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์วัดไร่ขิงอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมได้เริ่มโครงการธนาคารแว่นตาขึ้นโดยนำแว่นตาใช้แล้วซึ่งส่วนใหญ่ได้รับบริจาคมาจัดเก็บโดยลงทะเบียนคอมพิวเตอร์ทำให้สามารถค้นแว่นไว้บริการแก่ผู้มีรายได้น้อยและมีปัญหาทางสายตาขอกล่าวถึงเรื่องของโครงการที่เราจัดช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ป่วยแล้วก็คนที่มีปัญหาทางสายตาที่โรงพยาบาลแห่งนี้เนี่ยนะครับเราจะมีโครงการธนาคารแว่นตาโดยการรับบริจาคแว่นตาเก่าๆหรือว่าเงินสมทบทุนเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหาทางสายตาแต่ว่าไม่มีเงินจะทำแว่นเนี่ยนะครับท่านที่สนใจก็สามารถที่จะร่วมสมทบบริจาคแว่นเก่าหรือว่าเงินเนี่ยนะครับได้ตามรายละเอียดที่มีขึ้นมาเนี่ยนะครับเราจะทุกวันเราก็จะมีการที่คนไข้นี่นะครับก็จะมาขอรับบริจาคแว่นตาแล้วเราก็จะมีการไปออกหน่วยต่างจังหวัดเพื่อที่จะนำแว่นเหล่านี้ไปให้กับผู้ป่วยตามต่างจังหวัดต่อไปด้วยนะครับ
นอกจากนี้ก็จะมีกองทุนที่ช่วยสงเคราะห์ผู้ป่วยรายได้น้อยนะครับในการผ่าตัดตาหรือว่ารักษาโรคต่างๆนะครับนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นเมื่อสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ตั้งกองทุนเพื่อแก้ไขปัญหาสายตาให้เด็กนักเรียนเมื่อปี2538ปัจจุบันได้ทำกรอบแว่นตามาตรฐานและขอพระราชทานแก่นักเรียนเพื่อจะได้ตระหนักในคุณค่าและเก็บรักษาแก่ผู้ได้รับการบริจาคแว่นตาให้กับธนาคารแว่นตาได้กุศลทั้งผู้ฝากและผู้ถอนกุศลของผู้ให้เป็นกำไรที่เสริมสร้างความสดใสในชีวิตของผู้รับเด็กที่มีปัญหาทางสายตาคงจะได้รับแว่นตาอันแรกในชีวิตฟรีอย่างแน่นอนและอนาคตของชาติคงจะเติบโตอย่างเป็นผู้มีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไปนักจองจัดที่มีอยู่ทั่วไปตามถนนแหล่งชุมชนปะปนใกล้ชิดกับผู้คนเป็นต้นเหตุของการแพร่เชื้อโรคกลัวน้ำหรือโรคพิษสุนัขบ้ามากที่สุดในประเทศไทยซึ่งโรคร้ายแรงนี้สัตว์ที่ป่วยเป็นโรคจะขับเชื้อออกมาทางน้ำลายและติดต่อมาถึงคนที่มีบาดแผลหรือถูกสุนัขที่เป็นโรคกัดที่สำคัญใครก็ตามที่ได้รับเชื้อและปล่อยจนเชื้อเข้าสู่เส้นประสาทจะต้องเสียชีวิตทุกรายสำหรับผู้ที่ติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าระยะเริ่มต้นจะมีไข้ปวดศีรษะอารมณ์แปรปรวนเกือบทุกรายมีอาการกลัวน้ำกลัวลมกลัวแสงกลัวเสียงดังและคันบริเวณที่เชื้อเข้าไปบางรายอาจควบคุมอารมณ์ไม่ได้จนคลุ้มคลั่งและอาจส่งเสียงร้องคล้ายเสียงสุนัขหอนสุดท้ายจะเป็นอัมพาตน้ำลายไหลเมื่อรู้สึกตัวกระตุกและมักเสียชีวิตจากระบบหายใจล้มเหลวภายใน7วันส่วนระยะเวลาตั้งแต่ได้รับเชื้อจนกระทั่งเกิดอาการของผู้ได้รับเชื้อพิษสุนัขบ้าจะมากน้อยเพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับปริมาณเชื้อที่เข้าไปในบาดแผลตำแหน่งที่ถูกกัดซึ่งมีส่วนสำคัญมากเพราะถ้าโดนกัดบริเวณอวัยวะที่ใกล้สมองมากเชื้อก็จะไปถึงสมองเร็วยิ่งขึ้นส่วนใหญ่อาการจะแสดงให้เห็นประมาณสัปดาห์ที่3หลังถูกกัดจนถึง4เดือนแต่บางรายก็อาจเร็วเพียง4วันหรือนานกว่า1ปีอันตรายจากโรคพิษสุนัขบ้าซึ่งหลายคนอาจคิดว่าเกิดจากสุนัขเท่านั้นแต่ข้อเท็จจริงสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิดสามารถเป็นโรคนี้ได้เช่นแมวชะนีลิงข้างนางอายกระรอกกระแตกระบือโคหมูหรือหนูซึ่งมีทั้งสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่าจึงต้องเพิ่มความระมัดระวังด้วยเพื่อการป้องกันโรคที่ดีต้องรอนานมีคนต้องการและท่านเป็นกระจุกเรามีคลินิกชาวบ้านไว้บริการท่านให้มีความสุขเกินวันละสองขวดแก้ปวดแก้ไข้แก้เจ็บขาจะเป็นอะไรก็ต้องศึกษาอย่าเชื่อคำโฆษณาชีวาจะตกอับ